สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบุเพสันนิวาสกันในช่วงนี้มีภาพยนตร์เรื่องบุเพสนิวาสสองเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เราก็เลยแบบอืงั้นเรามาเราทําคลิปเรื่องนี้กันไหมเราลองมาทําคลิปว่าแท้จริงแล้วบุเพสันนิวาสคืออะไรแล้วก็มันใช่อย่างที่ทุกคนเข้าใจไหมส่วนใหญ่พอพูดถึงบุเพสันิวาสก็จะมองแต่เรื่องของความรักกันเป็นอย่างเดียวซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่ครับมันถ้าเราเข้าใจความหมายของมันอะ มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวมันหมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยเนาะโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง YouTube ของผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยครับคําว่าบุพเพสันนิวาสนั้นเป็นคําที่มาจากพุทธศาสนาครับเป็นคําที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเอาไว้คือตามความเชื่อของศาสนาพุทธอะเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวใช่ปะ เรามีการเกิดดับเกิดดับเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายมาหลายชาติมากกว่าที่เราจะมาอยู่จนถึงเป็นมนุษย์ในในชาตินี้ทีนี้เนี่ยบุพเพสันนิวาสหมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตชาติแล้วมันส่งต่อมาถึงชาตินี้ซึ่งอดีตชาติเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ว่าชาติที่แล้วอย่างเดียวอาจจะหมายถึงย้อนกลับไปอีกหลายๆชาติเลยก็ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันส่งต่อเป็นแรงส่งต่อมาจากอดีตชาติจนกระทั่งมาถึงชาติปัจจุบันนี้ อันนี้คือคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุเพสนิวาสครับคือพระพุทธเจ้าได้บอกว่าการที่เรามีความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่ในชาตินี้ว่าง่ายๆก็คือเรารู้จักกับใครรู้สึกกับใครแล้วก็เรามีความสัมพันธ์กับใครในชาตินี้เกิดขึ้นได้จากสองอย่างอย่างแรกก็คือเกิดขึ้นจากบุเพสนิวาสก็คือเกิดขึ้นจากความทรงจําที่มาจากอดีตชาติในรูปแบบของความรู้สึก คือเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งอ่ะคือคนเราอ่ะเวลาจะรู้สึกอะไรคนเราอ่ะเวลาจะทําอะไรตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นจากความรู้สึกหมดก็คือเรารู้สึกอะไรกับคนเนี้ยบางทีอ่ะอาจจะเกิดขึ้นมาจากอดีตชาติก็คือเป็นเป็นเรื่องราวของความทรงจําในอดีตชาติที่เป็นความรู้สึกส่งต่อกันมาอย่างที่2นะครับก็คือปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็หมายความว่าทุกอย่างที่เราสร้างความสัมพันธ์กับใครหรือว่าเรารู้สึกอะไรกับใครเนี่ยก็คือเกิดข เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักกับใครรักใครเกลียดใครหรือว่ามีความสัมพันธ์กับใครทุกอย่างทุกประเภทไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เรารู้จักในชีวิตนี้เกิดขึ้นได้จากสองอย่างอย่างแรกก็คือบุพเพสนิวาสอย่างที่สองก็คือปัจจุบันชาติครับเรามาเจาะเรื่องของบุพเพสนิวาสกันครับสําหรับบุพเพสนิวาสนั้นก็มีทั้งหมด2รูปแบบสฝ่ายเขาเรียกว่า2ฝ่าย2รูปแบบก็คือฝ่ลลอายกุศลธรรมกับฝ่ายอกุศลธรรมนะ อ่ะเรามาดูฝ่ายกุศลธรรมกันก่อนนะครับฝ่ายฝ่ายกุศลธรรมเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นเพศสัวาณในรูปแบบของสิ่งที่ดีต่อกันก็คือหมายถึงว่าในอดีตชาติเราอาจจะเคยทําเรื่องดีๆกับใครบางคนเช่นเคยช่วยเหลือคนอื่นเคยทําบุญร่วมกันอะไรแบบนี้เคยเกื้อกูลกันเคยแบบนึกออกป่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอะไรเงี้ยให้แต่สิ่งดีๆด,ด้วยกันทําบุญร่วมกันอะไรก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ เป็นสิ่งดีๆที่มีต่อกันนะเป็นความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันในอดีตช,ชาติมันก็เลยเป็นการเกื้อกูลกันจนกระทั่งส่งผลให้มาถึงในชาตินี้ทําให้เราอ่ะรู้จักเขาในชาตินี้และทําให้เราเนี่ยได้ได้รับสิ่งดีๆจากเขาและเรามอบสิ่งดีๆให้กับเขาว่าง่ายๆก็คือเป็นความรู้สึกดีๆในอดีตช,ชาติที่มันส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันทําให้เรารู้สึกดีกับเขาต่อสุดท,ท้ายเนี่ยมันก็พัฒนาต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของความชอบความรักอันเนี้ยความแบบเอ่อเรียกว่าไงดีวความแบบ เรียกเรียกอะไรใส่ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าคือเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันแต่คุณต้องผมต้องพูดนิดนึงก่อนแล้วกันว่าบุพเพสนิวาสเนี่ยมันหมายถึงทุกคนเลยนะมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะคู่รักอย่างเดียวคือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เรารู้จักในในชาตินี้ถือว่าเป็นบุพเพสนิวาสได้หมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องพ่อแม่ครูอาจารย์อะไรพวกนี้ครับหรือหรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยอะไรแบบเนี้ยถือว่าเป็นบุพเพสนิวาสกันได้หมดเลย แค่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าว่าว่า,วาคนนี้ใช่หรือเปล่าหรือคนนี้ไม่ใช่อะไรอะไรประมาณนี้แต่ว่าทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นบุพเพศนิวาสได้หมดใครก็แล้วแต่ที่ที่เคยทําดีกับเราในอดีตชาติเคยมีข้อผูกพันกันเคยเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในอดีตชาติแล้วมันเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาถึงชาตินี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุพเพศน,นิวาสได้หมดก็อาจจะอาจจะเป็นไปได้ครับว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกอะไรดีๆกับใครอะไรเงี้ยโดยที่แบบเอ๊ะแบบ เพิ่งรู้จักกันอะไรเงี้ยเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆแต่แบบเอ้ยเรารู้สึกดีกับคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรงมาจากบุคเพศันนิวาสก็คือความรู้สึกที่ส่งต่อมาจากอดีตชาติได้เหมือนกันอะไรแบบนี้นะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปอะครับว่าช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ที่เป็นเรื่องดีๆต่อกันเนี่ยทุกคนทุกนะเกิดขึ้นได้จากทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่เพื่อนเพื่อนสนิทหรือครูบาอาจารย์อะไรอย่างงี้ลูกศิษย์อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุคเพ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคเพสันนิว่าในรูปแบบของเนื้อคู่นะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า s o a ม e ถ้าเป็นในรูปแบบนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกที่ถูกชะตากันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันอะไรแบบนี้เหมือนกับฟ้าลิขิตมาให้เราคู่กันประมาณนี้นะอาจจะเป็นแบบนี้จะมีการแบบ เหมือนกับรู้สึกว่าแบบเอะเราไม่ได้เพิ่งเจอกันครั้งแรกอะ่ะเหมือนกับเรารู้จักกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นการพัฒนาความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ได้ไวอย่างนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าแบบยอมรับข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันได้ด้วยได้ได,ได้อาจจะได้ไวอะไรแบบนี้ด้วยนะก็คือหลักๆก็กคือมันมันจะมีความสัมพันธ์ที่ไปได้ไวมากๆอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าพูดถึงโซเมสเนี่ยอันนี้อาจจะตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงลวกันว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะส่วนมากเนี่ยจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกทั้งสองฝ่ายนะจะไม่ใช่แค่ฝ่ายเดียวถ้าเกิดว่ามีแค่ฝั่งเดียวที่รู้สึกเอ้ยแบบนี่คือรักแรกพบของฉันอะไรเงี้ยนี่คือแบบคนนี้คือคนที่ใช่ของฉันแบบชอบตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เจอกันแต่คุณรู้สึกแค่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกเลยอ่ะ อะไรแบบนี้อันนี้ผมว่าก็อาจจะไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่คิดไปเองแล้วล่ะอะไรแบบนี้นะคือคือตามข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยก็คือถ้าเป็นโซเมตจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายเอาจริงๆเนี่ยชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงครับเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายอ่ะคนคนนี้ใช่หรือเปล่าสุดท้ายอาจจะใช่โซเมตหรือไม่ใช่ก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่บุคเเพสเนิวาตในรูปแบบของเนื้อคู่ก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้อะไรเงี้ยมันตอบไม่ได้หรอกเพราะว่ามัััััันนนนนพิสสูจจจจจจไไมม่่ดดดุุุ้้้ทาาาาายเเีีผึงงออววปปปบบ็หลกกถ ความสัมพันธ์มันไปได้ดีถ้าคนคนนี้คือคนที่ใช่ก็ใช่ก็ใช่เ่นั้นเองครับมาถึงบุพเพสันนิวาสอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทอกุศลกรรมประเภทนี้ก็คือเป็นบุพเพสันนิวาสในรูปแบบของไม่ดีนั่นเองก็คือว่าง่ายก็คือเหมือนกับเป็นเป็นการที่เป็นความรู้สึกอย่างหนึง่งเหมือนกันที่มาจากอดีตชาติแต่เป็นเรื่องราวที่ไม่ดีถ้าอธิบายให้เข้าใจง่งายๆก็คือเหมือนกับการชดใช้กรรมอ่ะนั่นเองจริงๆเนี่ย กรรมเนี่ยมันก็คือทุกอย่างเนี่ยที่มาจากอดีตชาติแล้วมาโผล่ในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นกรรมได้หมดทั้งกรรมดีและไม่ดีบุพเพสันนิวาสในประเภทที่แล้วที่ผมบอกไปในประเภทดีก็ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะแค่ว่าเป็นกรรมดีแต่ประเภทนี้ก็คือเป็นประเภทกรรมไม่ดีสำหรับบุพเพสันนิวาสในประเภทนี้ก็คืออาจจะเกิดขึ้นจากที่ว่าในอดีตชาติเราเคยไปทําร้ายใครเราเคยแบบไปทําไม่ดีกับใครแล้วเขาแบบโกรธเราเกลียดเราแช่งเราอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นึกออกปะหรือ เคยทําเรื่องที่ไม่ดีต่อกันในอดีตชาติมาก่อนมันก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ต่งต่อมาถึงชาตินี้ที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกันมันก็ส่งผลให้ชาตินี้เราก็จะเจอคนที่ทําไม่ดีกับเราไม่ว่าจะเป็นโดนทําร้ายร่างกายทําร้ายจิตใจโดนโกงอะไรแบบนี้โดนอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีอ่ะหรือว่าแบบโดนหลอกหลอกแบบนู้นหลอกแบบนี้ก็ได้เงี้ยหลอกให้ลักบ้างหลอกเงินบ้างอะไรเงี้ยก,ก็ถือว่า เป็นบุพเพสันนิวาสที่ประเภทไม่ดีได้ทั้งหมดนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นเรื่องราวที่ไม่ดีที่มาจากอดีตชาติก็ถือว่าเป็นประเภทกลุ่มนี้ได้หมดหรือแม้กระทั่งว่าคิดง่ายๆเลยก็คือเคยไหมอารมณ์ที่ว่าแบบอยู่ดีๆเจอคนนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกไม่ถูกชะตากันเลยนึกออกป่ะแบบดูดีเดินผ่านหน้าคนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะว่าเขาเป็นใครไม่รู้จักคนนี้เลยอะว่าเขาเป็นใครแต่ว่า อยู่ดีๆแค่เห็นหน้าเขาก็รู้สึกแบบโอ้ไม่ถูกชะตากันอย่างแรงเลยอะไรแบบร,รู้สึกไม่ชอบหน้ามันเลยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบอยากจะบวบมันเลยอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแบบแบแบอารมณ์ประมาณนี้แบบไม่รู้จักกันเลยอ่ะเขาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยแต่แบบเห็นหน้ากันครั้งแรกปุ๊บโหอยากขวดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นแรงที่มาจากบุพเพันิวาสในรูปแบบของที่ไม่ดีที่มาจากอดีตชาติได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเนาะเอ่ออันนี้ก็อธิบายให้เข้าใจกันว่ามันก็ เป็นบุพเพสันนิวาสในรูปแบบหนึง่งว่าง่ายก็คือบุพเพสันนิวาสในรูปแบบนี้ก็คือเป็นอะไรที่ทําให้เราเกิดความทุกข์อ่ะคือเป็นความรู้สึกที่มาจากอดีตชาติเพราะเราเคยทําอะไรบางอย่างในอดีตชาติที่ไม่ดีมันก็เลยทําให้ชาตินี้เราเจ็บปวดเราทุกทรมานอะไรแบบนี้อธิบายง่ายๆก็คือแบบนี้นั่นเองอ้อแล้วมันมีบุพเพสันนิวาสในรูปแบบของอกุศลกรรมแบบหนึ่งที่ที่แบบที่มันเหนือชั้นกว่านั้นอีกก็มีนะอย่างเช่น ประมาณว่าหลอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้เรากระโดดงับเหยือพอเรางับเยือไปปุ๊บถึงรู้ว่านั่นน่ะเป็นกรรมที่ไม่ดีอะไรเงี้ยยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเคยได้ยินไหมที่ว่าแบบคนบางคนเนี่ยแต่งงานกับคนนีน้นไปแล้วอ่ะแล้วแบบก่อนแต่งเนี่ยอุ้ยดีมากเลยอะไรเงี้ยนึกออกว่าแบบคนเนี้ยคือแบบคนที่ใช่สต่เราเราคือเนื้อคู่สำหรับเราอะไรเงี้ยแต่พอแต่งไปปุ๊บโอ้โหอยู่กับเขาแล้วแบบทุกทรมานเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ต้องทนอยู่อย่าง,งานั้นแบบออกก็ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าอะไรนะเรื่องราวของชีวิตคู่คือ คนนอกอยากเข้าคนนอยากออกอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นไปได้น,นะก็อาจจะเป็นบุเพศสัวิวาสในรูปแบบของอกุศลกรรมอย่างหนึง่งที่ล่อลวงเราคือว่าง่ายก็คือกรรมมันไม่ได้มาในรูปแบบของไม่ดีตรงๆอ่ะแต่ว่ามันจะล่อลวงเราก่อนว่าให้เราอ่ะเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นกรรมดีอะไรแบบนี้พอเราติดเบ็ดปุ๊บอ่ะเราแบบเราแบบเรากระโดดงับเหยื่อปุ๊บใช่ไหมเราเราแบบเราได้แล้วเรเราแบบเราติดกับดักเขาแล้วอ่ะ หลังจากนั้นน่ะกรรมไม่ดีถึงโผล่มาตอนนั้นอะไรแบบนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งสติให้ดีก่อนเราจะได้รู้ว่าอันเนี้ยมันดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันดีจริงหรือว่ามันไม่ดีจริงอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้อีกว่าแบบอย่างเงี้ยก็คือแบบบางทีแบบอันเนี้ยดูเหมือนจะดีนะแต่พอแบบถึงเวลาจริงๆปุ๊บอ้าวไม่ดีซันงั้นแล้วแบบกลายเป็นว่าติดกับมันไปเรียบร้อยแล้วถอยออกก็ถอยออกไม่ได้เงี้ยก็ชดใช้กรรมไปอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้้เหมมือนนนทีีี่แบบ แล้วก็ที่ผมบอกว่าบุพเพสนิวาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็คือผมหมายความว่ามันพิสูจน์เป็นประจักษ์หลักฐานไปเลยอะไม่ได้ว่าอันนี้ใช่บุพเพสนิวาสไหมมันอาจจะต้องเกิดจากความรู้สึกของคนคนนั้นเองอครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเนาะก็อาจจะต้องเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วล่ะว่าว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างนี้ซะมากกว่าซึ่งก็นั่นแหละก็ก็อันนี้อาจจะต้องเป็นการแบบพิจารณากันเอาเองแล้วกันเนาะว่าเอออันนี้เป็นยังไงอะไรยังไง่างเนี้ย ก,ก็อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแหละที่จะเป็นตัวบอกเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะทีนี้เนี่ยบุเพสนิวาาเนี่ยทุกคนคงรู้ละว่ามันคืออะไรมันก็คือความรู้สึกที่มาจากอดีตชาติมันคือความทรงจําอย่างหนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่มาจากอดีตชาติเนาะมันคืออย่างนี้ซึ่งจะมาในรูปแบบของกรรมแล้วก็จะมีทั้งกรรมดีและกรรมที่ไม่ดีพอพูดแบบนี้ปุ๊บมันก็เข้าหลักอย่างหนึ่งก็คือเข้าหลัก หนึ่งในขันห้าก็คือสัญญามันก็คือสัญญาก็คือความทรงจําที่เป็นความรู้สึกที่มาจากอดีตชาติหรือชาตินี้ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะงั้นก็แปลว่ามนุษย์เราทุกคนมีสิ่งนี้เหมือนกันหมดทุกคน,นถ้าเราพูดอย่างนี้ตามตามตามหลักขันห้าเนาะก็คงเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดคําถามที่ว่าถ้าแบบนั้นเราจะไม่เล่นเกมตามนี้ได้ไหมไว้ง่ายง่ายเลยก็คือเราจะแบบไม่งับไม่งับเหยื่อคือไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมที่ไม่ดีก็แล้วแต่ที่มาจากอดีตชาติเนี่ยเราขอไม่เล่นเกมตามเขาได้ไหมเราไม่ยุ่งกับเาอะ เราจะขอกําหนดชีวิตด้วยตัวเราเองเราจะไม่งับเหยื่อเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีไม่เอาทั้งคู่แบบนี้ทาได้ไหมคําตอบก็คือทําได้ครับแต่ว่ายากอาจจะต้องฝึกฝนหน่อยนะคือมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะตัดสินใจด้วยความรู้สึกสังเกตดีๆครับไม่ว่าคุณจะวางแผนมาดีแค่ไหนคุณจะคิดไต่ตองดีแค่ไหนคุณจะใช้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ดีแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยเสี้ยววินาทีสุดท้ายท,ที่คุณตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยเป็นความรู้สึกทางนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าความรู้สึกเนี่ยมันมีผลมันมีอิทธิพลกับคนเราเนี่ยมากๆถ้าหากว่าเราอยากจะหลุดพ้นจากกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมไม่ดีหรือกรรมดีก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องตัดขาดจากความรู้สึกให้ได้ครับเพราะว่ากรรมมันจะมาในรูปแบบของความรู้สึกไงนึกออกไหมอย่างที่ผมบอกไปแล้วความรู้สึกนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ล่อเราให้เราอ่ะเดินตามเกมของกรรมถ้าเราอยากตัดขาดได้เราก็ต้องตัดความรู้สึกให้ได้ ทีนี้วิธีในการตัดขาดจากความรู้สึกเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากมากและก็ไม่น่าจะทําได้ง่ายอะไรขนาดนั้นด้วยคือถ้าตัดขาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะคือตัดขาดได้แบบตัดทิ้งเลยต,ตัดขาดจากความรู้สึกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือพระอรหันนะครับอันนั้นนะ่ะคือบรรลุแล้วอันนั้นนะ่ะคือตัดขาดได้แล้วอย่างเงี้ยซึ่งคนปกติทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกถามว่าคนปกติทั่วไปอ่ะทำได้ไหมก็อาจจะทําได้เพียงแค่ฝึกพัฒนาสติเพื่อให้รู้ทันความรู้สึก นึกออกไหมคือสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเรารู้เท่าทันความรู้สึกเราเนี่ยเรามีใช้ส่วนหนึ่งแล้วละ่ะถ้าเรารู้เท่าทันมันได้เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราไม่ต้องไปคิดไกลถึงขนาดที่ว่าตัดความรู้สึกได้ออกทั้งหมดเราตั้งเป้าเพียงแค่ว่าเราแบบให้ทันความรู้สึกตัวเราเองก็ได้อะไรแบบนี้ไม่ไม่ต้องตั้งเป้ามากจนเกินไปสิ่งที่เราทุกคนควรจะทําก็คือเราต้องฝึกสติครับต้องฝึกพัฒ e นาสติเพื่อให้ทันความรู้สึกให้ได้เพื่อที่จะ ใช้คําว่าตัดขาดระดับหนึ่งแล้วกันตัดขาดความรู้สึกระดับหนึ่งก่อนที่มันจะเกิดให้ได้เช่นเราเรารู้สึกว่าแบบเราชอบคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยเราชอบกินอันนี้ก็ได้อ่าง่ายเราเราชอบกินสิ่งนี้จังเลยเราชอบกินเค้กแบบนี้คือเราก็ต้องพัฒนาความรู้สึกอขอโทษครับเราจะต้องพัฒนาสติของเราให้ทันความความรู้สึกของเราที่เรามีความรู้สึกอยากให้ได้อนันนี้เพื่อจะตัดขาดความรู้สึกอยากมันออกไปก่อนให้ได้อะไรประมาณเนี้ยประมาณประมาณเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้เพราะสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราไม่กระโดด งับเค้กเราไม่อยากแล้วเราไม่กระโดดงับเค้กแล้วสมมุติเค้กนั้นเป็นกรรมอะกรรมนั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราเราไม่เราไม่ยับเหนือเขาแล้วไงเพราะว่าเรามีสติพอที่จะตัดขาดได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับก็สุดท้ายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ตามหลักพุทธศาสนาที่เขาบอกกันก็คือเป็นการฝึกสติปฐานสี่ครับอันนั้นก็คือเป็นหลักที่เป็นการฝึกสติที่แทบจะดีที่สุดแล้วอะไรแบบนี้ก็ลองไปฝึกดูครับลองไปฝึกดูก็ได้อย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งเป้าไกลหรอกเอาเป็นแค่ว่าให้เราทันรู้สึก เราทันความรู้สึกตัวเราเองให้ได้แบบนี้ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าสติธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมีไม่เยอะหรอกมีแค่ใช้ชีวิตได้แค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีมากพอที่จะตัดขาดความรู้สึกได้เนาะอันนี้ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกครับมาถึงความสัมพันธ์อีกประเภทหนึ่งครับก็คือประเภทป,ภทปัจจุบันชาติสําหรับความสัมพันธ์ประเภทนี้ก็คือเราสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองในชาตินี้นะก็คือว่าไง่ายก็คือเราจะรักใครเกลียดใครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสร้างเองขึ้นมาในชาตินี้เลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนนมาาเองใชติี้นนะนะก สำหรับความสัมพันธ์ประเภทนี้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าประเภทบุพเพสันนิวาสเพราะว่ามันไม่มีแรงที่ส่งมาจากอดีตชาติมันเลยต้องใช้เวลานานกว่าอารมณ์ประมาณว่าแบบกว่าคุณจะรักใครได้สักคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลานานเพราะว่ามันต้องพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยอะไรแบบนี้เนาะเออมันถึงจะสามารถแบบรู้จักกันได้จริงๆอะไรแบบนี้มันถึงจะสามารถพัฒนาเป็นความรักได้อะไรแบบเนี้ย ซึ่งเอาจริงๆความสัมพันธ์ประเภทนี้ก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องครูอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของปัจจุบันก็ได้เหมือนกันมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอดีตชาติเลยก็ได้บางทีเรารู้จักกับคนคนนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะในปัจจุบันอย่างเดียวก็ได้มันไม่ได้เกิดจากอดีตชาติก็ได้อะไรแบบนี้เนาะแค่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแค่นั้นเองในการพัฒนาแค่นั้นเองอันนี้คือความต่างของมันแล้วก็เป็นไปได้นะที่ว่าบางคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ประเภทแบบ ปัจจุบันชาติแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบอาจจะแบบรักคนนี้แต่งงานกับคนนี้เงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยมาเจอเนื้อคู่มาเจอโซเมตในรูปแบบของบุเพศนิวาสที่หลังก็อาจจะถึงขั้นที่ว่าเลิกกับคู่ปัจจุบันเพื่อไปคบกับโซเมตก็ได้เพราะว่าแรงที่มาจากบุเพศนิวาสเนี่ยมันสูงมันสูมันค่อนข้างจะสูงมากมันเป็นความรู้สึกที่ที่มาจากอดีตชาติที่สูงได้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยกับบางคนกับบางคนนะแต่สุดท้ายอ่ะผมมองว่ายัางไงาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันชาติหรือว่าบุเพศนิวาส่ะ ปัจจุบันยังไงก็สําคัญสุดครับเราเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเรามีสติกับปัจจุบันเป็นหลักดีกว่าครับเนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมตในในเรื่องของบุเพศนิวาสก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ในชีวิตจริงอะ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ดีครับสุดท้ายเรื่องพวกนี้ไม่ว่า,างไงก็แล้วแต่เป็นความรู้สึกของแต่ละคนเป็นความความรู้สึกของส่วนบุคคลอะ่ะมันไม่สามารถแบบเอามาวัดอะไรกันได้จริงๆหรอกโอเคครับจากทั้งหมดที่ เราก็พอจะสรุปได้แล้วว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับการมีกรรมกรรมก็คือความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มาจากอดีตชาติที่เราเรียกว่าบุพเพสันนิวาสซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรรมที่ไม่ดีสำหรับในด้านของกรรมดีบุพเพสันนิวาสในด้านดีบางคนก็อาจจะมีเพียงแค่บุพเพสันนิวาสในรูปแบบของครูอาจารย์เพื่อนพี่น้องครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าไม่มีในรูปแบบของเนื้อคู่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็สร้างขึ้นมาเองในชาติปัจจุบันนี่แหละ แต่คนที่มีข้อใจว่าจะหาเจอในเวลาที่ใช่ได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเนื้อคู่ของเรานั้นคือใครเขาอยู่ที่ไหนบางทีเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันจนกระทั่งถึงครึ่งซีกโลกก็ได้หรือบางทีอาจจะอยู่ใกล้ตัวมากๆแต่ยังไม่ถึงเวลาก็ได้อาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนก็ได้ครับขอบคุณมากครับ